สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปั้นพระพิฆเนศปางดินนะคะทุกคนปั้นเพื่อจะต้อนรับพระพิฆเนศช่วงคะเนศจตุรถีค่ะคือปั้นให้เสร็จก่อนวันที่7อ่ะค่ะพระพิฆเนศลงวันที่7ลงมายังโลกมนุษย์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปั้นฐานก่อนค่ะทุกคนแป๊บเดียวค่ะทุกคนกำลังขึ้นตัวขึ้นแขนองค์พ่อพระพิฆเนศนะเพื่อนๆเนี่ยเริ่มต่อตรงหัวพระพิฆเนศนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวค่อยตกแต่งให้สวยส่วนงวงค่ะเห็นได้ปะตอนนี้กำลังปั้นส่วนงาค่ะทุกคนงาพระพิฆเนศต้องตัดข้างหนึ่งนะพี่เลยยาวมันมี2ข้างจริงแต่ข้างนึงเนี่ยจะสั้นข้างยาวข้างเดี๋ยวเราจะตกแต่งให้สวยงามทีหลังนะคะทุกคนเอาให้เรียบอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องทำให้สวยงามขาองค์พ่อนะคะทุกคนกำลังทำมงกุฎให้พระพิฆเนศค่ะตกแต่งไปเรื่อยๆค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะทุกคนเอาคร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันกำลังตกแต่งค่ะทุกคนยังไม่เสร็จนะนี่ทำอะไรต่อพี่ขาอ่ะนี่ขาป่ะอะไรอ่ะข
หานขาเด็ดจะใช้ตรงนี้ใกล้แล้วค่ะทุกคนเหลือตกแต่งให้สวยงามให้ละเอียดพระพิฆเนศงานดินพระพิฆเนศนะทุกคนแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะเติมทำมือทำขาทำให้สมบูรณ์แบบให้สวยวันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูตอนท้ายกันว่าจะสมบูรณ์ได้แค่ไหนค่ะศิลป์ก็ศิลป์นะเนาะอันนี้เราก็ยังต่อเติมองค์พ่อพระพิฆเนศนะเก็บรายละเอียดค่ะทุกคนยังไม่เสร็จเลยโดยหัวหน้าชาลีนะเนี่ยหัวหน้าที่ชอบเล่าเรื่องผีอะค่ะเนี่ยมีจักรเป็นอาวุธนะคะทุกคนเนี่ยหวานมีจักแต่มีขนมมีจักแล้วก็มีขนมลาดูนะคะองค์พ่อพิฆเนศเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดพอเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูกันอีกทีนี่ค่ะองค์พ่อพระพิฆเนศปางประทานพรนะมีสี่มือค่ะถือขวานถือจักแล้วก็ขนมลาดูเดี๋ยวอาจจะเติมสีค่ะทุกคนนี่มีจักรปั้นโดยหัวหน้าชาลีค่ะทุกคนเนี่ยพอทำพิธีบูชาพระพิฆเนศประมาณ10วันนะก็จะไปส่งท่านคือส่งไปลอยน้ำนะทุกคนเดี๋ยวอัดคลิปอีกต่างหากด้วยสรุปพระพิฆเนศที่เราปั้นเป็นปางประทานพรนะคะทุกคนถือขวานถือจักรถืองาท่านข้างที่หักอะค่ะแล้วก็ถือขนมโมทกะค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ